พี่ป.ห้าค่ะเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปพี่ป.ห้าทำใบงานป๊อปอัพวันลอยกระทงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างลูกนะพี่ผู้หญิงจะได้ใบงานแบบของพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายก็จะได้ใบงานแบบพี่ผู้ชายนะวิธีการพี่ระบายสีนะคะขั้นตอนแรกเลยพี่ระบายสีแบบนี้ระบายสีให้สวยงามทั้งส่วนของพื้นหลังแล้วก็ส่วนของตัวการ์ตูนนะคะพื้นหลังกับตัวการ์ตูนที่ระบายสีให้สวยงามจากนั้นขั้นตอนการทำนะคะที่ตัดออกมาเป็นสองชิ้นแบบนี้นะคะเป็นส่วนของพื้นหลังกับส่วนของตัวการ์ตูนในส่วนของพื้นหลังเดี๋ยวเราจะทำเป็นฉากตั้งวิธีการที่ตัดนะคะส่วนข้างใดข้างหนึ่งนะคะตัดก่อนเลยตามเส้นทึบแบบนี้นะที่ตัดนะคะแยกเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องตัดข้างนี้ไม่ต้องตัดนี้ตัดแบบนี้พอจากนั้นนะคะที่ทากาวตรงส่วนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านนี้แล้วก่อนที่พี่ก็มาประกบพับก่อนอ่ะพับก่อนพับตามเส้นไหนพับตามเส้นไหนนี่ก่อนเสร็จแล้วนะคะคลี่ออกจากนั้นพี่ใช้กาวทาส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมด้านนี้นะด้านเนี้ยทากาวได้เลยทาไม่ต้องเยอะนะคะพอทากาวเสร็จปุ๊บย้อยเห็นไหมจากนั้นพี่ก็นำมาประกบค่ะให้แสดงให้ดูเลยนี่เอาแบบนี้เห็นไหมว่าประกบปั๊บก็ดันรอยพับฉากรอยพับให้มันตั้งขึ้นก็จะได้เป็นแบบนี้นะนี่จะได้ตั้งฉากให้มันตั้งขึ้นมาได้ละหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งชิ้นคือรูปตัวการ์ตูนนะคะที่พับก่อนเลยพับตามรอยพับตามรอยทึบเลยพับส่วนที่หนึ่งนะคะที่หนึ่งนะต่อไปส่วนที่สองพับตรงรอยปากพับส่วนที่สองตรงรอยปากนี่พับแบบนี้ทำเลยพี่ก็จะได้รอยพับอยู่หนึ่งรอยสองรอยนะจากนั้นส่วนด้านนี้ค่ะส่วนที่เป็นส่วนโค้งโค้งที่ใช้กาวทาด้านนี้ทาเลยค่ะไม่ต้องใช้กาวเยอะจากนั้นพี่ก็มาประกบด้านหลังตัวการ์ตูนก็จะสามารถตั้งได้แบบคะตัวการ์ตูนก็จะตั้งได้ตั้งได้คือทากาวเยอะไม่ค่อยอ่ะก็จะตั้งได้แบบนี้ครูจะตั้งให้ดูทางแบบนี้จากนั้นที่หาตำแหน่งการวางค่ะลองวางก่อนยังไม่ต้องทากาวกะก่อนจะเป็นประมาณนี้พี่ก็ใช้กาวค่ะไม่ต้องเยอะนะคะใช้กาวน้อยๆพอใต้ฐานของตัวการ์ตูนแล้วก็เอามาวางประกอบได้เลยนี่กะให้มันอยู่ตรงกลางก็จะได้วันลอยกระทงป๊อปอัพวันลอยกระทงนะคะชิ้นนี้แล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างของชิ้นที่ผู้ชายเสร็จแล้ว
เขียนชื่อนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็วางส่งวางไว้ที่โต๊ะของครูน้ำนะคะเดี๋ยวครูน้ำจะยิงขึ้นบอร์ดเอาไว้เชิญไว้ให้ว่าพี่ๆทุกคนจะทำได้แล้วก็ทำเสร็จในเวลานะคะบ่าย3:30หมดเวลาะคะตั้งใจขอบคุณมากๆ